วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือชปเรือนะครับเรากำลังนั่งแล้วมันตอนนี้แพมารับแล้วแหละนี่ดูแพสวยมากเลยทิปเติมน้องบ๊ายบายซียูเฮลโลมาเรามาการตื่นเต้นมากเลยไม่เคยมาแพอย่างนี้เลยตาตาตาเลยย้อนเนี่ยฮะดีมากมากมานี่ก็ต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าเรือเรารอประมาณ2ชั่วโมงโอเคโอเคสาวๆผมขอว่าจมจมผมขอเดินไปจมจมแน่เลยเนี่ยตัวยิ่งแบบว่าขออนุญาตปิดก่อนนะคะผมคงจมค่ะมีความบาลานซ์นี่เราอยู่ที่แพพารวยแล้วนะครับขึ้นมาแล้วชื่อก็แบบว่าเป็นมงคลมากเลยนะครับเอาไปดูบรรยากาศเพื่อนๆกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างทุกท่านนั้นเลยอันนี้แพแบบขนาดย่อมย่อมกำลังดีนะครับวันนี้สมาชิกมีทั้งหมด20คนนะ20คนบรรยากาศสวยมากย้อนแสงนิดนึงตอนนี้เรากำลังมาถ้าใครสนใจนี่นี่มีเบอร์โทรใช่ค่ะเบอร์โทรใช้กระจกสองเอาแล้วก็ส่งกลับด้านนอนนะครับอย่านะมึงพาเขาไปอัดไปอยู่ในห้องนอนห้องนอนนะมามาเรามาดูบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้เป็นแบบว่าอาหารที่เราดูไว้เป็นจำนวนมากมายเลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นชุดเครื่องเสียงแล้วก็จะมีลำโพงคุณครูเป็นส่วนมากไปเราต้องไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหนี่จัดรายการเลยนะสวยมากรู้สึกไงบ้างเนี่ยครับแฮปปี้เดี๋ยวคือตอนแรกอ่ะกะจะมาแบบทริปที่แบบเป็นหน้าหนาวใช่แต่ตอนนี้ผมก็จะหนาวว่าเนี่ยแบบเนี่ยเสื้อหนาวเยอะหนาวแล้วก็มีเฟอร์ไม่จะใส่เฟอร์มานิดนึงอ่ะเนี่ยหน้ามันเปลี่ยนใจเลยหนาวจนมันเยิ้มเลยอ่ะนิดนึงอันนี้คือแก้วมีแก้วพร้อมเลยทุกอย่างสามแก้วพร้อมเลยนี่ห้องนอนก็มีแล้วเลิศที่ต้องมาดูก่อนนะห้องนอนเป็นยังไงแล้วมีอะไรอะคะอันนี้อะไรคะมีปลอกด้วยอะลูกไข่ลูกไข่อุ้ยเก๋เก๋ใครอะต้องเป็นแบบว่าผ้าห่มที่นอนหมดเลยหมดพร้อมพร้อมเนาะห้องที่หนึ่งแต่ว่าคืนนี้คงอาจจะไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็จะแบบสั่นๆแล้วเล่าผมไม่ได้นอนแล้วเป็นไงพูดคุยนะครับอันนี้เป็นห้องนอนสองห้องนอนสองหรือเปล่าห้องนอนสองสวยมากสองนะฮะเรามาดูตรงนี้ชอบมากตรงนี้คือแบบจุดที่ชอบมากเลยคือห้องครัวนี่คือจุดที่ที่ฟงจะอยู่ที่นี่แล้วก็ทำข้าวนะคะโอ้โหเก๋มากอ่ะครัวแบบว่าครบครันมากเลยถูกใจมากเลยเพราะเป็นคนที่แบบว่ามาปาร์ตี้แล้วแบบอาหารบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่ถูกใจอะค่ะต้องทำเองแล้วมันจะอร่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูแลอาหารก่อนแล้วเราไปเจอกันบรรยากาศแบบดีเจเปิดเพลงด้วยอ่ะเพลงมันมากก่อนลำนะคะปกติเนี่ยไม่ต้องก่อนลำหรอกค่ะแต่ว่าจังหวะก็โอเคกำลังเริ่มแล้วเหมือนเป็นแบบแพต่างหากมาเพื่อให้แบบว่าช่วงที่เราจะมีการเล่นน้ำกันอะไรกี้ป้าเก๋มากๆเลยที่ด้านหลังของแพนะคะไอ้สวยมากอุ้ยด้านหลังสวยมากๆเลยด้านหลังด้านหลังแพนะคะด้านหลังใช่ไหมด้านหลังฉันสวยมากๆเลยด้านหลังสวยมากนี่ค่ะขอขอบคุณนะคะแม่งานกับแม่งานนะคะใครชอบกดไลค์รัวๆเลยค่ะ
อยู่ในทริปแพร่พารวยค่ะทุกคนสบัดต่อสิคะอ้าวตอนนี้เราอยู่ที่แพร่พารวยนะคะนี่คือซิมเปิ้ลของเราเอาน้องอาด้วยค่ะแล้วก็มีแพร่ร้อยนะคะน้องมูแล้วก็มีน้องอะไรก็ไม่รู้มีแม่อ้วนมีแม่อ้วนกับพี่มินนะคะน้องเมย์ก็มานะคะทุกคนเพลงเวลาเต้นหน่อยจ้าอาคันเริ่มนะคะลูกเต๋าค่ะโอ๊ยแม่แม่พรเหมือนรู้นะคะว่าพวกเรามาเปิดเพลงแบบว่า I will survive นะคะอันนี้อะไรคะคันอะไรนี่คือบรรยากาศอันสนุกสนานนะคะของเพื่อนๆนะคะทริปอันนี้คือทริปแพร่พารวยนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้แม่อ้วนกับแม่อ้วนนะคะแวะมาแม่อ้วนแนะนำเป็นแนะนำเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์หน่อยสิคะแอมมิสยูนิเวิร์สของไทยเลยไอ้เลิศนี่คือแบบว่าสนุกไหมไม่สนุกสนุกมากเลยค่ะสิ่งที่คิดอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ฝันเพราะตอนแรกที่นาแบบว่าไม่คิดว่าไม่เคยมาเลยเนาะเราก็ทำทุกวันที่เป็นดอนเวดาวิทยาเคมีวิทยาเรียนทีเก็ตมากเลยนะคะนี่คือบรรยากาศบนแพนะคะบนแพก็กำลังเปิดเพลง I Will Survive นะคะบรรยากาศตอนนี้คือแบบสวยมากๆจะทำมาให้ดูว่าสวยมากได้ไหมก็รู้ว่าจะไปต้องพร้อมสิเฮ้ยสวยอ่ะนี่วางไม้วางที่ที่เด็กเร็วเลยนะเอาดูนี ก็เมื่อวานเราขึ้นวันนี้เราลง
แล้วพี่เขากำลังแบบว่าเอาเชือกเลี้ยงปลาอยู่เดี๋ยวเราก็จะลงกันสนุกไหมเมื่อวานสนุกมากเลยใจเขาแบบอันนี้ทั้งสี่นะคะหล่อมากแล้วที่สวยนะต้องตัดแต่ตัวตลอดคือหนังยาวเลยนะหน้าร้อนแน่นมากเลยวันนี้สวยเมื่อวานดีกว่ากลับแล้วนะคะไปแล้วค่ะกลับแล้วนะคะพี่ขอบคุณมากสนุกมากครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณค่ะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งปีล็อกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีล็อกจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนไปก่อนนะ